กับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่ค่ะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการสถามอาจารย์ค่ะ4221606ไปต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณพีรยาค่ะเกิดวันพฤหัสที่8ตุลาคมปี24นะคะเวลา 15:06 นจะมีลูกตอนไหนคะวันนี้เรื่องลูกมาเยอะเหมือนกันมีลูกมาเยอะเลยครับมีลูกตอนไหนดวงจะมีโชคเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับโชคเรื่องดวงนี้จะมีบุตรยากมากเลยก่อนสิ้นปี60ค่ะเพราะว่าถ้าจะมีบุตรที่ดีเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องไปตั้งครรภ์หลังเดือนตุลา60แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะคุณมีโชคเรื่องลาภสัตว์สองเท้าหรือมีบุตรเนี่ยนะครับหลังวันที่26 มกราคม 60ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงตั้งครรภ์ยากนะครับงั้นถ้ามีบุตรในช่วงนี้บางทีเนี่ยอาจจะต้องทำใจไว้เพราะอะไรว่าดวงคนเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ลำบากเนี่ยเวลามีบุตรนะจะมีปัญหาแพ้ท้องมากนะแล้วเวลาเด็กคลอดมาช่วงแรกๆเด็กจะป่วยบ่อยแต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามีไม่ได้เลยมีไม่ได้ถ้าจะเป็นต้องมีได้แต่ว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่าหนึ่งสุขภาพคุณแม่ก็แพ้ท้องบ่อยค่ะตอนบุตรออกมาช่วงแรกก็อาจจะแพ้ปูแพ้นิดๆหน่อยๆ นะแล้วก็อาจจะเหนื่อยในการดูแลในช่วงต้นแต่ถ้าเป็นปีหน้าถ้าเป็นปีหน้าทุกอย่างราบรื่นแพ้ก็ไม่มากนะครับเด็กก็เลี้ยงง่ายครับนะคะก็ลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปุณณภาค่ะเกิดวันที่13 กุมภาพันธ์ปี 40นะคะเวลา 10.39 นะคะปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะเรียนเทคนิคการแพทย์ปี1โอ้ปีหน้านี่เรียนหนักเลยนะปีหน้าต้องขยันนิดนึงนะครับคือเริ่มหนักตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เลยละครับค่ะนะครับแต่ว่าการเรียนเนี่ยถ้าขยันนะครับมีโอกาสจะได้ทุนเลยสักอย่างนึงในปีหน้านี้ด้วยคือดวงนี้มีโอกาสมีความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงในเรื่องงานที่เรียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทุนนะครับในช่วงประมาณปี60ค่ะนะครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้ทุนไปเมืองนอกอะไรสักอย่างนึงนะถ้าขยันนิดนึงนะครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วปี60นี่ชิงทุนเลยนะคะมีทุนอะไรไปเลยไม่แน่บางทีมันอาจจะมีการชิงทุนในระหว่างการเรียนอะไรบางอย่างค่ะนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีแต่ว่าผมกลัวเรื่องนึงนะเราพบอย่างนี้ครับว่าคนที่เรียนปี1เนี่ยพอดาวอยู่ในสภาวะดีเนี่ยบางคนซิ่วทำไมก็คือหมายความว่าสอบเข้าคณะใหม่ไงคือเปลี่ยนคณะเรียนที่เราชอบกว่าดีกว่าใช่ใช่ครับแล้วก็มีความสำเร็จด้วยค่ะครับก็เป็นไปได้ไม่แน่นะอาจจะซิ่วไปเป็นแพทย์นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่24 มกราคม ปี 19นะคะเวลา17:00 นถามอาชีพที่เหมาะสมกับดวงค่ะดวงนี้อาชีพที่เหมาะสมกับดวงเนี่ยนะครับถ้าคุณขยันเนี่ยนะครับถ้าคุณขยันเนี่ยนะครับอาชีพที่เหมาะคุณเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายที่ต้องเดินทางค่ะคือหมายว่าเหมือนเซลล์วิ่งขายนะครับนะแล้วก็เป็นอาชีพที่เหมาะที่สุดคือการค้าขายซื้อมาขายไปและอาชีพที่เป็นว่าในหน้าคนกลางนะครับเหมาะที่สุดนะคะแต่ดวงนี้มีโอกาสทำธุรกิจอีกด้านนึงคือธุรกิจที่คล้ายๆกับว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มบันเทิงพวกกลุ่มบันเทิงก็พวกเอนเตอร์เทนโฆษณานะครับหรือไม่ก็จัดพวกอีเวนต์ต่างๆทำได้ก็ทำได้พวกนี้สามารถเช่าพื้นที่ทำธุรกิจค้าขายนะคือไปเช่าพื้นที่แล้วมาจัดอีเวนต์เป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนะคะก็หลากหลายอาชีพเหมือนกันลองดูชอบอันไหนถนัดอันไหนก็เป็นเน้นค้าขายนะเน้นค้าขายเลือกสิ่งที่เราถนัดนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณพลค่ะเกิดวันที่22 กันยายน ปี 22นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์อยู่ที่ตี 2 ถึงตี 5ประมาณ3 ชั่วโมงด้วยกันไกลมากนะคะถามคำถามนิดเดียวนะคะครับจะได้งานเมื่อไหร่นะคะหรือว่าไปขายของดีครับดวงนี้ถ้าดูจากในดวงนะเขาบอกว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่าที่จะนะมากกว่าที่จะกินเงินเดือนเพราะฉะนั้นลักษณะการกินเงินเดือนจึงไม่เวิร์กสำหรับดวงลักษณะแบบนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยจะสามารถตั้งหลักได้นะครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปขายของได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วงนี้ลองหางานรับจ้างทำไปสักนิดนึงแล้วกันยาค่อยมาทำเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลนะคะเข้ามาได้เช่นเดียวกับของคุณพลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะ27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ3
ราศีด้วยกันนะคะที่โดนดาวทั้ง3เล็งอยู่คือราศีกันนะคะโดนดาวมฤตยูนะคะราศีพฤษภก็โดนดาวเสาร์และราศีกุมโดนราหูพระราหูนะคะอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยนะคะทั้ง3ราศีก็จะหมดเคราะห์ปีหน้าแต่สำหรับรายละเอียดต่างๆอาจารย์ได้พูดไปในรายการตอนช่วงแรกหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะก็คนไทยเชื้อสายจีนก็ขอให้เฮงๆๆทุกท่านนะคะสำหรับคนไทยเชื้อสายไทยนะคะไทยแท้ก็รอวันสงกรานต์ก็จะมีข้อมูลต่างๆดีๆสำหรับภายในปีนี้มาบอกกับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลา 18:00 น. ถึง 1:30 น. สวัสดีค่ะ